ไปดูเรื่องนี้กันก่อนครับเรื่องที่ผู้ป่วยติดโควิดเนี่ยถ้าไม่กักตัวอยู่บ้านก็จะมีการไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็เริ่มเปิดขึ้นมาแล้วโรงพยาบาลสนามนะครับแต่ว่าที่อ่างทองเนี่ยโรงพยาบาลสนามที่เปิดขึ้นมาปรากฏว่าไม่ได้แยกชายไม่ได้แยกหญิงครับทำให้นักเรียนหญิงวัย15ปีหลังจากออกจากโรงพยาบาลสนามมาร้องกับสื่อมวลชนเลยว่าตอนที่อยู่ในนั้นเธอถูกล่วงละเมิดเธอถูกลวนลามจากผู้ชายที่เข้าไปกักตัวเช่นเดียวกันครับมือหนูจับขาหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็พี่เขาออกไปแล้วก็ดันเข้าไปด้วยแล้วก็พอเพื่อนหนูเห็นเพื่อนหนูก็มาช่วยพูดออกไปแล้วเขาก็เหมือนโกรธอะค่ะเหมือนทักเฟซมาหาหนูแล้วก็บอกว่าโกรธแต่ว่าหนูก็ไม่ได้สนใจแล้วพอมาตอนเช้าหนูก็ไม่ได้มองเขาไม่ได้คุยเขาแล้วเหมือนเขาไม่พอใจอะค่ะเขาบอกว่าหนูเมินเขาเขาก็เลยเหมือนเตะพัดลมเตะพันอะไรตรงนั้นแตกหมดเลยค่ะแล้วพอตอนจะกลับตอนกลางคืนเขาขู่ว่าถ้าออกมาแล้วจะมาสัมโก้เนี่ยฮะยังมีการขู่ด้วยนะครับหลังจากที่เธอออกมาจากโรงพยาบาลสนามแล้วนะครับหลังจากการกักตัวแล้วก็ตรวจไม่พบเชื้อโควิดแล้วเนี่ยนี่เป็นคำบอกเล่าส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของผู้เสียหายเป็นนักเรียนหญิงวัย15ปีแล้วบอกว่าที่โรงพยาบาลสนามที่อ่างทองเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเธอหลายครั้งด้วยกันเด็กผู้หญิงคนนี้บอกครับว่าเธอถูกชายวัยรุ่นที่ป่วยโควิดที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามที่เดียวกันกับเธอเนี่ยเข้ามาพูดจาเข้ามาทำท่าทีลวนลามอยู่บ่อยครั้งและก็ยังมีความพยายามในการล่วงละเมิดทางเพศล่วงละเมิดทางเพศเธอด้วยนะครับโชคดีที่เพื่อนๆที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยกันเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ทำให้เธอรอดจากการล่วงละเมิดทางเพศออกมาได้ครับตอนที่เราอยู่ในนั้นน่ะห้องในนั้นมันมีแยกหญิงชายไหมห้องไม่แยกชายหญิงค่ะนอนรวมกันหมดเลยทั้งหญิงทั้งชายนอนรวมกันหมดเลยหญิงชายเด็กผู้ใหญ่นอนรวมกันหมดแล้วเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็เห็นกันหมดสิใช่ค่ะแต่ว่าหนูเอาเสื้อผ้าไปใส่ในห้องน้ำเลยแล้วรู้สึกถ้าเขาทำแบบนี้ปลอดภัยไหมในพื้นที่อย่างนั้นมันควรต้องทำยังไงบ้างคิดว่าในความรู้สึกของน้องแบบแต่ว่าเอาจริงๆเขานะจะแยกชายหญิงมากกว่าหรือไม่งั้นก็แบ่งชั้นชายหญิงไปเลยใช่ก็มีชั้นสองแต่ว่าชั้นสองก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยเขารวมหมดเลยเนี่ยน้องที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามก็รู้นะครับว่าอ๋อมันมีชั้นบนชั้นล่างเนี่ยแล้วก็น่าจะแยกโซนกันหน่อยไหมสำหรับผู้ที่ต่างเพศกันเนี่ยนะครับการไม่แยกสัดส่วนระหว่างชายหญิงอันนี้คือข้อมูลที่นักเรียนหญิงคนนี้สะท้อนให้เห็นว่ามันคือปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเธอเมื่อพ้นกำหนดแล้วเธอกลับบ้านไปก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้ปกครองแล้วก็เล่าให้กับคุณครูทราบนะครับและจากนั้นผู้ปกครองและคุณครูก็เลยพากันไปแจ้งความที่สภ.เมืองอ่างทองเก็บไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนโดยจะเข้าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นๆอีกต่อไปขณะที่เพื่อนๆของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับที่ไปรักษาโควิด-19 พร้อมๆกันก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่น้องวัย15ปีเล่ามานั้นเป็นความจริงครับและบอกว่าน่าจะมีการแยกชั้นชายหญิงนะครับเพราะว่าหากเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครไปช่วยครับโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเวรยามเข้ามาดูแลในโรงพยาบาลสนามนะครับเรื่องนี้ก็ได้ยินไปถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าผู้เสียหายจะไม่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ตามแต่เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอ่างทองเนี่ยได้ติดต่อขอหลักฐานเข้ามาซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งให้นะครับผู้เสียมาตรการป้องกันที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทบทวนก็คือหนึ่งคงต้องกำชับเรื่องการจำแนกโซนผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิงซึ่งปัจจุบันก็ทำอยู่นะก็ไม่มีปัญหามาแต่ว่าถ้าเกิดมีความพยายามที่จะฉีกกฎเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่องโหว่ที่เราต้องเข้าไปกำชับมากขึ้นเนี่ยก็คงเดี๋ยวประสานกันแล้วก็หาทางปิดกั้นให้มันชัดเจนมากขึ้นนะแต่แน่นอนครับศูนย์นี้ก็อยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเองก็บอกว่าตอนนี้รับทราบเรื่องรายงานนี้แล้วครับและจะหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ก็ท่านก็บอกนะครับบอกว่ายังไม่ระบุว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดนะครับอันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลสนามก่อนว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุการณ์จริงหรือไม่และถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายกันต่อไปตรวจสอบก่อนนิดนึงครับ